สุขภาพที่ดีนะคะหุ่นที่สวยงามใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคะแต่รู้สึกว่าทำไมอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะเริ่มรู้สึกจะมีพุงมากขึ้นนะคะตอนสมัยที่เราเป็นเด็กนะคะตอนที่เราเรียนหนังสืออยู่นะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอนนั้นก็หุ่นดีนะคะพอหลังจากนั้นทำงานไปประมาณสัก10ปีนะคะเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเริ่มมีพุงหรือว่าก้อนเนื้อน้อยๆบริเวณตรงเอวของเรานะคะค่ะอันนี้ก็จะต้องดูกันอีกทีนะคะว่าพฤติกรรมของท่านเป็นอย่างไรนะคะและเพื่อนๆในที่นี้ที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะเราเชื่อว่าแต่ละคนก็อยากที่จะควบคุมน้ำหนักอยากที่จะลดน้ำหนักนะคะค่ะก็ท่านใดมีข้อคิดเห็นข้อแลกเปลี่ยนอะไรในการควบคุมน้ำหนักของท่านอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถเขียนไว้ใต้คลิปใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะคะที่สำคัญนะคะไม่มีใครบอกหรอกนะคะว่าวิธีไหนล่ะที่จะได้ผล 100% ในการที่จะต้องควบคุมน้ำหนักจาก70กิโลมาเป็น60กิโลภายในกี่วันนะคะยังไงเราก็จะต้องควบคุมน้ำหนักกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆลดน้ำหนักลงไปนะคะที่สำคัญนะคะเราไม่แนะนำให้เพื่อนๆไปซื้อยาลดน้ำหนักตามที่เขาขายทางวิทยุนะคะทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปนะคะเนื่องจากว่าอาจจะไม่เหมาะสมและอาจจะเป็นอันตรายกับท่านได้นะคะวันนี้เราเชยเอมนะคะก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาเล่าสู่ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราเชยเอมนะคะมีวิธีการควบคุมน้ำหนักอย่างไรนะคะวิธีนั้นมีอยู่4ขั้นตอน4วิธีง่ายๆเลยนะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ที่สำคัญเราจะต้องมีความคิดนะคะว่าเราจะลดน้ำหนักแต่อย่ารู้สึกว่าหักโหมมากจนเกินไปนะคะจากที่เราพยายามลดน้ำหนักที่ผ่านมานะคะก็คือว่าคิดว่าตัวเองจะต้องลดน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้ภายใน1ปีกี่กิโลภายใน1ปีอันนี้มันเป็นเพียงเป้าหมายนะคะพอลดเข้าจริงๆจะรู้สึกว่าเกิดภาวะความเครียดขึ้นมาได้นะคะฉะนั้นก็ค่อยๆลดกันไปทีละนิดถ้าลดไม่ได้ก็อย่าให้มันเพิ่มละกันนะคะ4เคล็ดลับง่ายๆนะคะก็คืออันที่1ออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆในแต่ละวันก็ควรจะต้องออกกำลังกายบ้างนะคะการออกกำลังกายนะคะก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีนะคะอย่างของเรานะคะเชอเอมนะคะตื่นมาตอนเช้าเราก็จะดื่มน้ำไปประมาณ1แก้วนะคะแล้วก็จะเดินประมาณ1ชั่วโมงนะคะหรือไม่งั้นก็แกว่งแขนเนี่ยค่ะประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็จะกระตุ้นทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะไปขับถ่ายนั่นคือเราได้ขับถ่ายเอาของเสียออกไปแล้วนะคะเริ่มต้นเช้าใหม่เริ่มต้นรับอาหารดีๆเข้าไปในตอนเช้าอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าของเก่าได้ออกไปแล้วนะคะค่ะการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้พลังงานที่เราได้รับในแต่ละวันเนี่ยค่ะได้รับการเผาผลาญนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยค่ะกระปี้กระเป๋าพร้อมที่จะทำงานในวันนั้นๆนะคะแต่เราไม่บอกนะคะว่าเพื่อนๆจะต้องออกกำลังกายในตอนเช้าเท่านั้นนะคะแต่ละคนอาจจะมีเวลาที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็ชอบออกกำลังกายตอนเย็นนะคะหลังจากเลิกงานนะคะส่วนเราเชอเอมนะคะเวลาทุกๆวันนะคะก็จะอยู่ที่ร้านเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือตั้งแต่7โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มฉะนั้นช่วงเวลาที่เราสะดวกในการออกกำลังกายนะคะก็คือเป็นช่วงตื่นเช้ามาใหม่ๆนะคะแล้วก็ในระหว่างวันที่ค่อนข้างจะว่างหน่อยในบางช่วงเวลานะคะก็พยายามไม่อยู่นิ่งๆค่ะเมื่อไหร่ที่อยู่นิ่งๆแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเฉื่อยชานะคะก็ต้องขยับกันบ้างโดยการแกว่งแขนบ้างหรือว่าการทำท่าบริหารร่างกายต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในคลิปของเราในเพจได้เลยนะคะจำได้หรือเปล่าคะเพจเราชื่อเชอร์เอมเพจสัตว์นะคะอันที่2นะคะการกินอาหารนะคะก็เราจะต้องลดการกินอาหารประเภทไขมัน
คาร์โบไฮเดรตน้ำตาลนะคะ3ตัวเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเรากินในปริมาณมากๆนะคะก็จะทำให้สิ่งที่ได้ออกมาหลังจากสิ่งที่ได้ที่เป็นส่วนเกินนะคะก็จะเป็นไขมันฟอกตามใต้ผิวหนังของเราฟอกตามหน้าท้องของเราทำให้เกิดเป็นภูมิเกิดขึ้นได้นะคะค่ะอันต่อมาก็คือหลังจากที่เราลดการกินข้าวแป้งน้ำตาลซึ่งเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วนะคะก็อาจจะทำให้บางคนรู้สึกว่าพลังงานในแต่ละวันไม่เพียงพอนะคะเราก็สามารถเพิ่มการกินอาหารประเภทโปรตีนนะคะโปรตีนมีอะไรบ้างนะคะเนื้อนมไข่ถั่วได้เลยนะคะเพื่อนๆก็กินเข้าไปเยอะๆก็จะได้รับพลังงานจากตรงจุดนี้นะคะค่ะอันต่อมานะคะก็ควรจะต้องลดการกินอาหารประเภทจุกๆจิกๆอะค่ะควรจะกินอาหารให้เป็นมื้อนะคะบางคนรู้สึกว่าตัวเองก็ลดมื้อลงนะคะไม่ค่อยจะกินมื้อเช้าไม่ค่อยจะกินมื้อเย็นเหลือจริงๆเป็น1มื้อแต่ถามว่าในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆมีการกินอาหารกินขนมอะไรเข้าไปอีกไหมล่ะก็บางคนถ้ากินข้าวแค่มื้อเดียวแล้วว่าก็คงจะมีการหิวบ้างนะคะเพื่อนๆก็จะไปหานู่นอันนี้กินนะคะซึ่งการที่เรากินอะไรเข้าไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะคะก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดนะคะเขาพุ่งสูงอยู่ตลอดนะคะไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะไปใช้พลังงานจากสิ่งที่ได้รับเข้ามานะคะเพราะว่ามีการกินตลอดนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะลองกินอาหารให้เป็นมื้ออิ่มให้เป็นมื้อนะคะหลีกเลี่ยงอาหารในระหว่างมื้อหรือว่าการกินจุกจิกนะคะหากยังติดนิสัยเดิมในการกินจุกจิกก็อาจจะพยายามเผาๆลงบ้างนะคะค่ะสำหรับเคล็ดลับที่เราให้ในวันนี้นะคะหากเพื่อนๆจะนำไปปฏิบัตินะคะก็ยินดีนะคะได้ผลยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้เราเชยเอมก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ